คุณเบนสวัสดีจ้าสวัสดีครสัวบัสดไดี้ยิคนรับมาไหมเอ่ยได้ยินชัดเจนอย่างแจ้งเลยโอเคครับงั้นวันนี้ได้ยินจ้าวันนี้เราสอบกันใช่ไหมได้ครับง่ายๆข้อสอบคือเราข้กอ็พูดอย่างนี้ตลอดนะคุณเบนไม่ต้องพูดคำว่าง่ายๆหนูไม่อยากฟังจริงๆนะง่ายๆง่ายจริงๆนะแล้วมันอยู่ไหนล่ะข้อสอบแล้วข้ามแปดกับเก้าล่ะง่ายง่ายไหมมันง่ายง่ายจริงจริงไหมอะไรนะครับข้ามแปดกับเก้าอ่ะข้ามอ๋อแปดฟิข้าสมิกฟิสิกส์ใช่ใช่ใช่มันง่ายง่ายไหมง่ายง่ายง่ายมากมากเลยเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งนะครับตามเพื่อนเข้าตามเพื่อนเข้าสอบด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีการสอบย้อนหลังแล้วนะครับอันนี้เป็นเก็บคะแนนของกลางภาคนะครับต้องส่งคะแนนแล้วเดี๋ยวมาจะส่งข้อสอบไปในไลน์กลุ่มนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับให้เขียนแค่คำตอบมานะครับแค่คำตอบเท่านั้นนะมาเซอร์ครับว่าไงครับตอบคาบนี้เหรอครับใช่ครับตามตารางเลยนะครับที่มาส่งไปให้พวกเราอย่าลืมเช็คตารางนะครับว่าที่มาส่งให้อ่ะพวกเราเรียนอะไรบ้างเรียนคาบไหนเรียนอะไรบ้างนะครับเพราะว่ามาร์ทอ่ะตั้งแพลนการทําการเรียนของพวกเราไว้จนถึงสอบปลายภาคของเทอมนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราดูด้วยนะครับมันจะมีสอบเก็บคะแนนของบทที่6ถัดไปนะครับแล้วก็ฟิสิกส์ก็จะมีสอบเก็บคะแนนของบทที่เท่าไหร่นะ7 86 7ใช่ไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คให้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะพลาดไม่ได้อ่านหนังสือก่อนสอบนะรออีก2 นาทีเดี๋ยวให้ทำข้อสอบนะครับรอเพื่อนเข้ามาก่อนข้อสอบนะครับส่งได้ถึง11 โมงเท่านั้นนะครับพูดง่ายๆคือทำในห้องนั่นเองนะครับข้อสอบอันนี้บอกแนวข้อสอบนิดนึงก่อนที่จะทำข้อสอบเป็นมันบอกไปแล้วรอบหนึ่งจำได้ไหมตอนที่เราสอบเก็บคะแนนรอบที่แรกรอบแรกอะครับมันบอกว่ามันจะมีสอบเก็บคะแนนของรอบสองด้วยเป็นเรื่องของที่มาสอนเท่านั้นนะครับลองดูนะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบนะครับก็จะเป็นในส่วนที่เป็นพาร์ทของมาสอนนะครับก็จะเป็นพวกเคมีสัดส่วนใหญ่นะครับเคมีเนาะแล้วก็เรื่องของคุณสมบัติของแร่นะครับเรื่องของชนิดของหินนะครับเรื่องของสารประกอบของหินนะครับแล้วก็เรื่องของปิโตรเลียมนะครับเดี๋ยวมาส่งข้อสอบไปในไลน์กลุ่มนะครับได้รับหรือยังเอ่ยได้รับยังครับเงียบเลยได้รับยังเอ่ยทำใจเปิดดูอยู่ค่ะนะครับอันนี้ก็คือตอบในกระดาษเหรอครับหรือว่าอย่างไร
ตอบในสมุดครับเขียนว่าสอบเก็บคะแนนครั้งที่สองบทที่ห้าครั้งที่สองนะครับส่งมาให้มาเลยนะครับถ้าทำเสร็จแล้วมารบกวนนิดนึงนะครับถ้าส่งมาเป็นรูปให้เขียนชื่อไว้ในรูปด้วยนะครับส่งมาเป็นรูปให้เขียนชื่อไว้ในรูปด้วยเนาะแต่ถ้าส่งมาเป็นไฟล์นะครับรบกวนอีกครั้งหนึ่งก็เขียนชื่อไว้ในไฟล์ด้วยเหมือนกันนะครับมาค่ะหนูไม่มีสมุดดาราศาสตร์หนูเขียนในกระดาษเหมือนเดิมได้ไหมคะได้ครับแล้วก็เขียนชื่อด้วยนะครับโอเคค่ะ
ข้อที่37นะครับข้อกอไก่นะครับพิมพ์ตกไปนะครับเป็นโมเลกุลนะครับ
เหลืออีก10 นาทีจะหมดเวลานะครับอีก5 นาทีจะหมดเวลานะครับใครมีคำถามถามได้เลยนะครับมาคะส่งได้ถึงกี่โมงคะ11ครับโอเคค่ะ
นักศึกษาเองหัวข้อสอบนี้เขียนว่าแล้วนะครับหน่วยที่5ตับผิดพลันบทที่5ครับเหลืออีกประมาณ1 นาทีนะครับใครมีคำถามอะไรไหมเอ่ยส่งได้เลยนะครับเดี๋ยวซูมจะตัดแล้วนะครับถ้าซูมตัดไปนะครับเรามีเวลาอีกนะครับส่งได้ถึง11 โมงนะครับของวันนี้นะวันนี้มีคำถามไหมเอ่ยสงสัยตรงไหนไหมครับถ้าไม่มีนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ